เดี๋ยวปฏิญาพูดกองสามหมู่สองขอลายเซ็นแม่ผู้อ่อนนะครับครับเรียบอาวุธการขอลายเซ็นเนี่ยนะคะที่มันเป็นกลยุทธ์การใช้จิตวิทยาชั้นสูงเพราะว่าแบงค์เนี่ยเรียนแต่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมซาโอริเรียนคอมพิวเตอร์แอนเบลเรียนแต่คอมพิวเตอร์สาวๆก็เรียนแต่คอมพิวเตอร์ทีนี้นี่เขาอยากให้รู้จักครูช่างบ้างครูการโรงแรมบ้างเขาก็เลยให้ทำวิธีการนี้52คนลูกๆจะต้องได้25คนเป็นอย่างน้อยซึ่งเก่งมากต้องบอกว่าเก่งมากและเมื่อคืนนี้แม่จำสาวน้อยมหัศจรรย์หนึ่งคนได้ด้วยซาโอริเต้นอะไรกระโดดสูงที่สุดดีนะอะไรไม่รอดออกมาด้วยนะไม่ใช่แม่ไม่ได้ว่าเรื่องสองแง่สองงามนะหมายความว่ากระโดดสูงขนาดนั้นนะหัวใจเธอไม่กระเด็นออกมาด้วยหรือใช่ไหมเพราะว่าเขากระโดดได้สูงมากวันนี้นี่ให้ซาโอริแอนเบลกลุ่มนี้นะทั้งกลุ่มเวลาโยนหมวกเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเพื่อที่ตัวเองจะเติบโตและยิ่งใหญ่เราจะต้องโยนหมวกให้สูงที่สุดเข้าใจไหมลูกอำลาวัยเด็กสู่เยาวชนอย่างสมบูรณ์ที่สุดเข้าใจหรือยังแอนเบลเข้าใจที่แม่พูดหรือยังหนูชื่ออะไรนะนี่ฮะโอ้หนูเอ๋นี่เป็นยังไงนอนหลับดีไหมคะลูกเมื่อคืนมีคนมุดฐานมีคนมุดเต็นท์ไหมเออฉะนั้นนี่อดทนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกแล้วอย่าร้องไห้ตามหมวกนะนี่คือการการอำลาวัยเด็กและลูกเสือเป็นครั้งสุดท้ายที่หงุดหงิดใจเราจะคิดถึงมากเหมือนแม่คิดถึงซาอุลีเมื่อคืนนี้โอ้ผู้หญิงอะไรพอคิดไปคิดมาโอ้โหบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่นะหัวหน้าเนาะเอาแบงค์มาเอาคืนลูกธรรมตงวิทยาวุฒิหมู่3กอง2ขอขอบคุณแม่พอครับครับผมเรียกอาวุธฟ้าหันแบกอาวุธแบกอาวุธหน้าเดิมวนไปวนไปHa ha 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 ha!